วัสดีค่ะน้องลงค่ะขอบคุณครับคุณครูค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีของมาเล่นสนุกกับนักเรียนมากมายเลยนี่ไงคะเห็นไหมคะมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวคุณครูจะหยิบของขึ้นมา2อย่างนะคะแล้วให้นักเรียนทายว่าอะไรหนักกว่ากันเดี๋ยวหาตัวช่วยดีกว่าให้ไหมค่ะไหมทายซิคะว่าสิ่งของที่ครูให้ทั้ง2ตัวนี้ตัวไหนหนักกว่ากันคะช้างหนักกว่าค่ะคนต่อไปค่ะปอนทายด้วยค่ะตัวไหนหนักกว่ากันเอ่ยปูนหนักกว่าครับตัวนี้นะคะจำไว้นะคะต่อไปอีกหนึ่งคนจูนค่ะอันไหนหนักกว่ากันคะยางลบหนักกว่าค่ะยางลบนะคะและจำไว้นะคะเรายังตัดสินไม่ได้นะคะว่าอะไรหนักกว่ากันเราคงต้องใช้เครื่องมือเข้าช่วยแล้วนะคะการเปรียบเทียบว่าอะไรหนักกว่ากันเราใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะเรียกว่าเครื่องชั่งนะคะนักเรียนสังเกตดูเครื่องชั่งนะคะว่าเป็นในลักษณะไหนนะคะตอนนี้ก่อนที่จะใส่สิ่งของลงไปแต่เราจะมาชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักเท่ากันลงไปนะคะนักเรียนทายสิคะว่าเมื่อใส่สิ่งของเท่ากันลงไปแล้วเครื่องชั่งจะเป็นอย่างไรทายสิคะเท่ากันค่ะเท่ากันนะคะลองดูนะคะเมื่อใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักเท่ากันลงไปแล้วเครื่องชั่งจะอยู่ในระดับเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดเราอยากใส่สิ่งของเพิ่มไปอีกหนึ่งอย่างนักเรียนคิดว่าเครื่องชั่งจะเป็นยังไงคะต่ำลงครับจะต่ำลงนะคะลองดูนะคะเครื่องชั่งจะเป็นยังไงเอ่ยต่ำลงนะคะข้างหนึ่งจะต่ำลงนะคะค่ะทีนี้เรามาทดสอบกันนะคะว่าที่นักเรียนทายไว้แต่ละคู่ว่าอะไรหนักกว่ากันนะคะเรามาทดสอบกันนะคะคู่แรกเป็นของใครเอ่ยของไหมนะคะเป็นจิงโจ้กับช้างนักเรียนทายด้วยนะคะว่าอะไรหนักกว่ากันนะคะอะไรหนักกว่าคะนี่จิงโจ้ค่ะจิงโจ้ค่ะของที่มีน้ำหนักมากกว่าจะเอียงลงนะคะหรือจะบอกได้ว่าสิ่งของเบากว่านะคะด้านที่สูงขึ้นนะคะต่อไปคู่ที่สองของปอนทายด้วยนะคะระหว่างอูดกับแมวอ่ะทายนะคะอูดหนักกว่าอูดอะไรหนักกว่ากันคะอูดอูดอูดหนักกว่าถูกต้องค่ะต่อไปนะคะต่อไปของจูนยางลบกับไม้บรรทัดทายนะคะว่าไม้บรรทัดกับยางลบอันไหนหนักกว่าไม้บรรทัดมันเบาโอ้โหแต่หนักยางลบไม้บรรทัดเท่ากันอะไรหนักกว่าคะไม้บรรทัดค่ะสรุปว่าสิ่งของอันไหนหนักกว่ากันคะไม้บรรทัดไม้บรรทัดหนักกว่านะคะแล้วยางลบเบากว่าครับค่ะเบากว่าเก่งมากนะคะค่ะต่อไปเราจะมาชั่งสิ่งของโดยใช้หน่วยกลางนะคะหน่วยกลางที่จะใช้มีช็อกเป็นหน่วยกลางนะคะต่อไป
ฝาขวดนะคะต่อไปยางลบและต่อไปลูกแก้วใช้เป็นหน่วยกลางในการวัดนะคะต่อไปเราจะใช้สิ่งของช่างลงไปอย่างที่หนึ่งอันนี้อะไรคะชมพู่ค่ะชมพู่นะคะให้นักเรียนทายนะคะถ้าเกิดคุณครูใส่ชมพู่ลงไปแล้วคุณครูจะใส่หน่วยกลางโดยที่คุณครูจะเลือกใช้ลูกแก้วนักเรียนทายสิคะว่าจะใช้กี่ลูกคะทายนะคะ10ลูกลองดูนะคะเรามาทดสอบดูนะคะนับด้วยนะคะ1 2 3 4 5 6 6 27 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17เอาเท่าไหร่ดี16เอาออกมาอีกหนึ่งกี่ลูกคะถึงจะเท่ามีน้ำหนักเท่ากับชมพู่16ลูกครับ16ลูกนะคะทีนี้เอาใหม่นะคะทีนี้เราจะทดสอบกันใหม่นะคะทีนี้คุณครูจะเปลี่ยนเป็นส้มส้มนะคะทายด้วยนะคะว่าจะต้องใช้หน่วยกลางที่เป็นลูกแก้วทั้งหมดกี่ลูกทายด้วยนะคะ20 25 เดี๋ยวเรามาทำการทดสอบกันนับค่ะไหมคะเท่ากันหรือยังเอ่ยเท่าแล้ว30ยังนะเท่ากันหรือยังคะอีกลูกนึงนะอีกลูกนึงเท่ากันเท่ามั้ยคะเท่าแล้วเท่าแล้วสรุปว่ากี่ลูกคะ31ลูกปีใครทายถูกบ้างเอ่ยหนูทาย30ปอนทาย30ผิดไป1ลูกใครทาย31มีมั้ยคะไม่มีค่ะต่อไปคุณครูจะใช้แท่งช็อคอันนี้นะคะเป็นหน่วยกลางคุณครูจะเลือกตุ๊กตาตัวนี้ตัวอะไรคะช้างใช้ช้างเป็นตัวชั่งน้ำหนักนะคะให้นักเรียนทายนะคะว่าจะใช้แท่งช็อคทั้งหมดกี่แท่งนักเรียนทายด้วยนะคะทีนี้เรามาทำการทดสอบกันนักเรียนนับแท่งช็อคด้วยค่ะ1 2 15 4 5เท่าไหร่คะ3ใช้ทั้งหมดกี่แท่งเอ่ย3แท่งนะคะทีนี้ทดสอบใหม่ทดสอบใหม่นะคะแต่จะเปลี่ยนสิ่งของเปลี่ยนเป็นจิงโจ้จิงโจ้นะคะนักเรียนทายนะคะว่าจะใช้แท่งช็อคทั้งหมดกี่แท่ง3นับนะคะ1 2 3 4 4ถูกด้วยถูกเท่าไหร่เอ่ยจูนเท่าไหร่คะ4นะคะ4แท่งทายถูกไหมคะถูใครทายถูกบ้างเบ็ดเลยใครทายผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวทีนี้ทดสอบใหม่นะคะ
ต่อไปคุณครูจะเปลี่ยนสิ่งของเป็นอูดนะคะสิบอันเอ้ยไม่ถึงเนาะทายนะคะว่าต้องใช้5แท่งช็อกทั้งหมดกี่แท่ง5 2 4นับค่ะนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ต้องใช้แท่งช็อคทั้งหมด11แท่งนะคะต่อไปเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันต่อนะคะค่ะนักเรียนที่ดูโทรทัศน์อยู่นะคะไปทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันเลยค่ะ